ับสวัสดีครับผมประธานธีรธาดานะครับก็เป็นทีมจาก Art4D นะครับก็วันนี้ทางนิตยสารร่วมกับพันธมิตรหลายองค์กรนะครับช่วยกันจัดคอนเทนต์มาร่วมกับ Design Week ซึ่งงานที่เราจะพาไปชมนี่ชื่อว่า Creative Virus นะครับซึ่งที่มามันก็คือเมื่อปีที่แล้วอ่ะครับปีที่แล้วมันมีการระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็เพิ่งประสบเรื่องของ work from home ก็ดีหรือว่าการ social distancing หรือว่าบางทีก็มีคำใหม่ๆพวก new normal เกิดขึ้นมาทีนี้พอเราทำงานกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทำหนังสือที่เราปกติเราพิมพ์เป็นเล่มได้เราก็เชิญนักออกแบบอะครับหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกนักออกแบบโปรดักต์อินทีเรียกราฟิกดีไซเนอร์รวมถึงอาร์ติสต์หรือว่าช่างภาพด้วยให้มาตีความเรื่องของการระบาดครั้งนั้นนะครับโดยโจทย์ของมันก็คือมีอยู่4เรื่องนะครับมีเรื่องของ creative solutionมีเรื่องของ design from home เรื่องของ what art can do แล้วก็ covid diary อ่ะครับซึ่งพอดีตั้งใจจะมาแสดงที่ design week ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้มาลงกันวันนี้อ่ะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับที่ตึกข้างหลังที่ CDC เนี่ยครับนอกจากตัวCreative Virus แล้วเนี่ยเราก็จะมีงานอีกนิทรรศการอีกชิ้นหนึ่งนะครับชื่อว่า Design Hero ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับงานความคิดสร้างสรรค์ที่ประกวดแบบเข้ามาในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบาดเช่นเดียวกันนะครับและในนิทรรศการครั้งนี้นะครับเรื่องของงานออกแบบโครงสร้างก็ดีตัวออกแบบการจัดวางคอนเทนต์ก็ดีเราได้imaginary object นะครับหรือคุณยาดินดาบุญนาคมาเป็นผู้ออกแบบก่อนอื่นเนี่ยขอรับฟังแนวคิดในการออกแบบจากคุณยาดินดาได้เลยครับสวัสดีค่ะยาดินดาบุญนาคนะคะสำหรับวันนี้ก็อยากจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมงาน Creative Virus The Exhibition กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานนิทรรศการงานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Art4D นะคะเป็นการรวบรวมผลงานของงานจากนักออกแบบแล้วก็ศิลปินนะคะที่นำผลงานมาโชว์ในอิชชูของ Art4D เมื่อปีที่แล้วช่วงที่โควิดเนี่ยพึ่งจะกลายเป็นแพนเดมิกนะคะเป็นอิชชูที่ตอนนั้นเนี่ย Art4D ไม่สามารถจะจัดทำเป็นรูปเล่มได้ก็เลยทำเป็นดิจิตอลคอปปี้ขึ้นมาชื่อ Till We Meet Again นะคะแล้วก็บวกกับผลงาน Design Hero The New Normal นะคะซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานของนักออกแบบนักคิดสร้างสรรค์จากทั่วประเทศเหมือนกันที่นำเสนอผลงานว่าในยุคโลกที่อยู่กับแพนเดมิกของโควิดเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงนะคะทีนี้ตัวงานเองเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าได้ผ่านการออกแบบมาค่อนข้างจะหลายรอบเหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยที่เราได้ออกแบบพื้นที่ exhibition อันนี้เนี่ยนะคะเป็นการออกแบบที่เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่เจอสถานการณ์โควิดที่แย่ขนาดนี้นะคะตอนที่คิดออกแบบพื้นที่เนี่ยเราในเชิงของสถาปนิกนะคะบริษัท IO Imaginary Object เนี่ยก็คิดว่าเราจะใช้งานสถาปัตยกรรมคือการสร้างพื้นที่โดยการกั้นห้องพูดง่ายๆได้ยังไงเพื่อที่จะเป็นการแบ่งกั้นคนให้เป็นการแยกกลุ่มให้เป็นกลุ่มเล็กๆให้คนไม่ได้มาเจอกันเยอะๆนะคะเพื่อจะได้เป็นการปกป้องการติดเชื้อแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราไม่ได้มีความรู้มากพอแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากพอที่จะเข้าใจความซีเรียสแล้วก็ความโหดร้ายของตัวไวรัสตัวนี้นะคะซึ่งพอมาถึงณวันนี้แล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ยอดผู้ติดเชื้อเยอะที่สุดในประวัติของประเทศไทยที่มีมาเลยเนาะเราก็เข้าใจแล้วล่ะว่าสำหรับตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานสถาปัตย์ก็ได้แต่ว่ามันคือการเว้นระยะห่างระหว่างคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของนิทรรศการอันนี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยถูกออกแบบใหม่ขึ้นมานะคะโดยที่เราตั้งเหมือนคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่งานอาร์คิเทคเจอร์หรือว่าการด
ีไซน์ของ Space ที่เป็นการกั้นฝาให้เกิดการแบ่งพื้นที่ที่จะทำให้เราเป็นวิธีการ respond การออกแบบนิทรรศการที่ดีที่สุดกับแพนเดมิกนี้แต่ในทางกลับกันเนี่ยเราจะสามารถยังไงที่เราจะแพลนพื้นที่เนี่ยให้บังคับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะหรือว่าคนที่เข้าไปในห้องนิทรรศการเนี่ยให้เว้นระยะห่างระหว่างกันให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของนิทรรศการที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยก็เลยถูกออกแบบเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกำแพงเลยนะคะเป็นห้องโล่งๆห้องนึงแต่ว่าเราตีตารางลงไปที่พื้นของห้องนิทรรศการเพื่อจะแบ่งให้ชัดเจนว่าคนแต่ละคนที่เข้าไปเนี่ยสามารถจะอยู่ในตารางได้แค่1คนต่อ1ช่องนะคะเพื่อจะเมคชัวร์ว่าเราเว้นระยะห่างได้เพียงพอระหว่างคนแต่ละคนนะคะแล้วก็มีการจํากัดจํานวนคนที่จะเข้าห้องอีกสาเหตุนึงที่เราไม่กั้นพื้นที่เลยนะคะในห้องนิทรรศการเนี่ยก็เพื่อให้เราเวลาเข้าไปเนี่ยสามารถจะมองเห็นได้เลยว่าคนไหนอยู่ตรงไหนนะคะเราอยู่ใกล้กับคนถัดไปที่อยู่รอบๆเรามากแค่ไหนแล้วมีคนในห้องเยอะเกินไปหรือเปล่าเพื่อที่เราสามารถที่จะควบคุมได้ที่จะเมคชัวร์ว่าไม่มีคนอยู่ในห้องนิทรรศการมากเกินไปนะคะแต่ทีเนี้ยการที่เราทําอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้มันรู้สึกซีเรียสแล้วก็จริงจังเกินไปเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรา adopt concept ของเกมอย่างเช่นเกมงูตกบันไดนะคะหรือว่าบอร์ดเกมทั่วไปที่ตั้งอยู่บนตารางเกรดเนี่ยมาเป็นพื้นฐานของการออกแบบเนี่ยน่าจะเป็นไอเดียที่สนุกแล้วคนที่เข้าไปชมนิทรรศการเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะมี participation ที่ทําให้เขาอิ่มเอมแล้วก็สนุกสนานกับมันได้นะคะเราก็เลยเอาเกม Snakes and Ladder เนี่ยมาเป็นคอนเซ็ปต์นะคะแล้วก็ inspiration ในการออกแบบการจัดวางพื้นที่ของนิทรรศการนี้นะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเห็นอันนี้จะเป็นผังของนิทรรศการนะคะงานที่ถูกนํามาแสดงเนี่ยจะถูกจัดอยู่ในแต่ละตารางที่เห็นในพื้นที่นะคะห้องนิทรรศการเนี้ยถูกแบ่งออกเป็นกริดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์64นะคะแล้วก็ในแต่ละตารางเนี้ย1ตารางก็จะมี1ผลงานนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนเข้าห้องเนี้ยก็คือจะไปเริ่มต้นที่เบอร์1นะคะแล้วเราก็จะขอให้แต่ละคนเนี้ยค่อยๆเดินขึ้นไป1ถึง8ถึง9ถึง10เหมือนกับเราเป็นหมากในเกมงูตกบันไดอ่ะนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะจนจบถ้าเกิดว่าเดินตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์64เนี่ยจนถึงทางออกเนี่ยเราก็จะได้ดูผลงานครบทุกอันนะคะแต่สําหรับบางท่านที่ต้องการที่จะเดินทางลัดนะคะไม่ได้ต้องการที่จะดูผลงานทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้มีการจัดกรุ๊ปปิ้งของงานที่เอามาโชว์ในนิทรรศการเนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆเช่นอาร์ตโปรเจกต์อาร์คิเทคเจอร์โปรดักต์ดีไซน์นะคะGraphic Design แล้วก็งาน Design Hero นะคะซึ่งงานกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะถูกกรุ๊ปปิ้งอยู่ตามเส้นเหมือนบันไดหรือว่างูที่อยู่ในlayout อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะดูงานเฉพาะเป็นกลุ่มๆเนี่ยอย่างเช่นต้องการจะดูงาน Architecture เนี่ยก็แค่ไปเดินตามเส้นสีแดงตรงนี้นะคะก็จะเห็นงาน Architecture ทั้งหมดถ้าเกิดว่าต้องการจะดูงาน product design เนี่ยงาน product design ก็จะอยู่ตามแนวเส้นสีส้มนะคะหรือว่าถ้าต้องการจะดูงาน art project เนี่ยก็จะอยู่ตามแนวเส้นสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้กราฟิกของเกมเนี่ยมาเป็นวิธีการ organize layout ของงาน art นะคะแต่ว่าพอเข้าไปในห้องนิทรรศการเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอยู่ใน space แล้วเนี่ยนอกจากพื้นนะคะที่ถูกตกแต่งด้วยตารางหมากของเกมนี้แล้วเนี่ยแล้วก็งานอาร์ตที่เราทําให้ลอยอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะมันจะไม่มีผนังกั้นที่เราอาจจะมองว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมอยู่ในพื้นที่เลยก็จะเป็นห้องโล่งๆห้องหนึ่งนะคะนิทรรศการจะมีทางเข้าทางเดียวแล้วก็ทางออกทางเดียวนะคะเมื่อเข้ามาที่จุดสตาร์ทนะคะก็จะเป็นตารางหมายเลข1นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะดูผลงานให้ครบทุกผลงานเนี่ยก็แนะนำให้เดินตั้งแต่เลข1 2 3 4ตามตารางไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ลืมที่จะเว้นระยะห่างก็คือ1คนต่อ1ช่องนะคะตารางนี้ก็จะพาให้ทุกคนได้ดูงานนิทรรศการครบนะคะไปจนจบที่เลขสุดท้ายนะคะเมื่อถึงเลขสุดท้ายที่จุดฟินิชเนี่ยก็จะถึงทางออกพอดีนะคะแต่สำหรับใครที่
อย่างเช่นเป็น product designer แล้วก็มาดูนิทรรศการแล้วก็สนใจอยากจะดูแค่งาน product เนี่ยก็สามารถที่จะมีทางลัดที่จะดูงานได้นะคะอย่างเช่นงาน product design เนี่ยก็จะถูกมาร์คด้วยเส้นสีส้มเส้นนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมาดูเนี่ยแล้วเดินตามเส้นสีส้มนี้เริ่มตั้งแต่งานแรกของ Studio Make ที่อยู่ตรงมุมนั้นนะคะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นงาน product ต่างๆที่ถูกนํามาจัดแสดงในงานนี้นะคะไปจนจบเส้นสีส้มเลยโดยที่เส้นต่างๆที่จะเป็นเส้นทางลัดเนี่ยก็จะมีหมวดหมู่งานที่แบ่งออกเป็น product design architecture graphic design art project นะคะแล้วก็ design hero ค่ะเข้ามาในนิทรรศการนะครับเราได้คิวเรเตอร์ของงานมาช่วยผมนำเที่ยวด้วยนะครับครับนี่คือคุณใหม่ครับสวัสดีครับคนจัดงานนี้นะครับสวัสดีครับผมใหม่นะครับชินภัทรจาริตระบุตรครับเป็นหนึ่งในทีมงานผู้จัดเอ็กซิบิชันนี้ครับเริ่มกันเลยครับอันนี้เป็นงานของช่างภาพใช่ไหมครับคุณอัครานคำนาครับคือชิ้นนี้เป็นงานที่คุณอัคราทดลองเทคนิคการทำภาพรูปแบบใหม่ซึ่งทำให้ภาพมันมีความเหลื่อมหรือว่าความแตกกันซึ่งมันก็เป็นภาพครอบครัวแล้วไอ้ความเหลื่อมความแตกกันของเทคนิคเนี่ยมันเลยทำให้ครอบครัวมันมีความภาพมันถูกแตกแยกออกจากกันซึ่งมันก็สอดคล้องกับชื่อภาพที่ชื่อว่า separation หมายเลขหนึ่งครับครับผมแล้วก็ข้างๆกันนี้มีอันนี้เป็นของช่างภาพอีกท่านหนึ่งอันนี้เป็นของพี่แอดแคนดิดครับอ๋อครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพก็มันเป็นการทดลองเทคนิคทางด้านการ process ภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่พี่แอดแคนดิดก็ถ่ายรูปวัดพระแก้วครับแล้วก็เอามาเหมือนกับ collage กันเพื่อให้เป็นอีกมุมหนึ่งของวัดพระแก้วดูไม่รู้เลยนะครับว่าคือวัดครับเป็นวัดพระแก้วครับจะเห็นว่าเป็นหลังคานะฮะครับผมอันนี้ก็ของเบียร์สิงห์น้อยนะครับสิงห์น้อยครับผมก็ติดตามเขาตาม Facebook ที่เพื่อนใช่ตึกเด็กเก่าๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับโอเคงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับ social distancing เหมือนกันครับว่าในช่วงที่เราอยู่บ้านแล้วเราก็สั่งข้าวมากินเนี่ยมันก็จะมีคนงานพี่ๆที่เป็นเบื้องหลังในการนําข้าวมาส่งที่บ้านเราทุกวันอันนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยเนี่ยใช่ครับอันนี้ถ่ายที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้ามันก็มีแสงจากโดมที่เป็นเงาลงมาเพื่อแสดงให้ถึงโครงข่ายของพี่ๆเนี่ยที่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสําคัญที่ทําให้เรายังมีชีวิตรอดอยู่ได้ในทุกวันนี้ครับโอเคครับตัวชิ้นงานนี้จริงๆคือสําหรับทีม Food Stop ที่เขาทําจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเด็กนะฮะเป็นนิทานอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็น illustration ชิ้นนึงที่เขาวาดขึ้นมาแล้วก็แคปชั่นมันพูดถึงว่าตอนปี2060เขาเป็นคุณลุงเป็นคุณตาที่เล่าเรื่องโควิดตอนปี2020ให้หลานฟังเล่า3วัน3คืนไม่จบแล้วหลานก็ถามว่าที่เล่ามานั้นคือนิทานใช่มั้ยครับก็อันนี้น่าจะเป็นของ Studio Make นะครับ Studio Make ก็เป็นสตูดิโอของสถาปนิกนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของงานคราฟต์แล้วก็หลังๆวันนี้สนใจในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับครับอันนี้เขาทำอะไรมานะครับอันนี้เป็นโคมไฟครับอันนี้มันอยู่ในหมวดของดีไซน์ฟอร์มโฮมตรงที่ว่างานนี้เขาพูดถึงว่าเขาเริ่มทำงานโดยการใช้เทคนิคเรื่องของการด้นสดอะครับการอิมโพรไวส์ที่มันเกิดขึ้นณขนาดนั้นในตอนที่เขากำลังจับเครื่องมืออยู่แล้วเขาก็สะท้อนไปถึงว่าในยุคนี้ที่แบบอะไรก็วางแผนไม่ได้เนี่ยเทคนิคการอิมโพรไวส์มันยิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมอีกอันนี้คือ Room Lab ครับ Room Lab เขาคือใครนะครับ Room Lab จริงๆเขาออกแบบพวก product ใช้ของใช้ในบ้านนะครับทั่วไปซึ่งอันนี้เขาก็เลยลองออกแบบ product ที่เราน่าจะทำขึ้นเองที่บ้านได้จากของที่มีอยู่ที่บ้านครับอันนี้เหมือนพวกกาวเลยใช่อันนี้มันคือเป็นกาวที่ด้านในแทนที่จะใส่กาวก็เป็นแอลกอฮอล์แทนเวลาเราจะต้องไปสัมผัสกับลิฟต์อะไรเงี้ยเราก็ใช้อันนี้แหละแทนที่จะต้องไปซื้อแล้วก็เอาของที่บ้านมาทําเองได้ซึ่งงานชิ้นนี้ทางรูมแล็บก็ได้ทําแผ่นพับมาแจกครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะหยิบแผ่นพับไปแล้วก็เอากลับไปทําที่บ้านได้ครับน่ารักดีมีฟังก์ชันด้วยใช่ครับครับมาต่ออันนี้กันเลยเริ่มที่ตนเองอันนี้คืออ๋อเค้าเรียกว่าอะไรอุปเจกเหรออันนี้คือ OOO object ครับแต่ O นี่เป็นเลข0นะครับอันนี้เป็น officeออกแบบ product แล้วก็งานศิลปะน้องใหม่ทำมาได้น่าจะสักพักนึงครับคอนเซปต์นาฬิกาทรายใช่เขาบอกว่าคอนเซปต์ของนาฬิกาทรายเนี่ยมันเป็น
รูปแบบของพวกนาฬิกาที่มีที่บ่งบอกถึงหน้าตาของเวลาได้ชัดเจนที่สุดนะฮะเขาบอกว่าเราอยู่ work from home แล้วทำงานเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาการล้าเบิร์นเอาก็เลยทำไอ้ตัวสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมการทำงานของตัวเองให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการที่เราจะสามารถโฟกัสงานได้มากที่สุดซึ่งก็คือ4ชั่วโมงครับอันนี้ภาพถ่ายอีกชิ้นนึงครับเป็นงานของใครนะครับสุภกรครับที่ต้นครับเป็นช่างภาพบ้านและสวนครับอันนี้ก็ที่เราเห็นขาวๆนี่คือผมนะฮะคือเหมือนกับเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านนานจนเขาไม่ได้ตัดผมแล้วก็ซื้อของจากเซเว่นมากินทุกวันเลยตอนช่วงโควิดครับดูน่าทานเลยนี่ของเซเว่นเหรออันนี้อะไรข้างใหม่อันนี้เป็นงานของสตูดิโอที่ชื่อว่า Lower Line Studio ครับชื่อว่างานมันชื่อว่า Red Lineซึ่งคอนเซ็ปต์มันก็คือการเอาพวกแบบองค์ประกอบพื้นฐานของพวกงานออกแบบสถาปัตยกรรมครับก็คือจุดแล้วก็เส้นแล้วก็ระนาบเอาออกมาดูว่าเราจะสามารถสื่อสารกับมันได้ในยุคโควิดเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันห้ามเข้ามันสร้างเซอร์คูลเลชันมันทำจุดระยะห่างมันออกมาเป็นโครงสร้างอะไรได้บ้างครับครับผมครับส่วนอีกงานนึงนี้เป็นงานของสมดุลอาร์เคเต็กครับซึ่งครับอันนี้ก็สมดุลเค้าก็ทําโครงการใหญ่ๆเยอะฮะเค้าก็เลยลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าในยุคที่ต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งที่เป็นเหมือนกับหัวใจสําคัญที่เราต้องรักษามันไว้จะออกแบบอาคารยังไงให้คนยังเอนจอยกับการใช้ชีวิตมันก็เลยเป็นซิงเกิลโหลดคอริดอร์ครับแล้วก็ตึก2อันหันหน้าเข้ากันทำระเบียงให้มันมียืดหดเข้าไปเพื่อให้คนสามารถที่จะมองเห็นพูดคุยกันได้แต่ก็ยังเว้นระยะห่างได้เหมือนเดิมคราวนี้เราก็มางานของสตูดิโอที่กำลังงานชุกเลยนะครับช่วงนี้ PSTAA ครับ PSTAA ครับเป็นคนออกแบบโอบที่แต่งงานที่ฮิตที่สุดในประเทศไทยนะครับคุณกาใช้ที่นี่แต่งเหรออ๋อเหรอหมอบอกพี่อันนั้นไก่ไปก็งานนี้พูดถึงเรื่องสถานีตักบาตรครับก็ในยุคที่ทุกคนก็ต้องตักบาตรนะถ้าเกิดไม่ตักบาตรพระก็อาจจะไม่มีข้าวฉันก็เลยทำสเปซให้การตักบาตรเป็นไปอย่างปลอดภัยในยุคโควิดครับก็จะกำหนดเซอร์คูลเลชันให้เข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งแล้วก็การตัวของที่จะถวายพระก็ใส่เอาไว้ในที่เป็นตะกร้าแล้วก็จะใช้ลอกดึงเดี๋ยวเราไปเดินดูโมเดลได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลแบบจำลองครับพี่ประธานโมเดลแบบจำลองที่ทำออกมาให้เห็นว่าที่ให้เห็นว่าพอออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงจริงซึ่งที่เหลืองๆนี่ก็คือจีวรครับที่เราเห็นอันนี้ก็เป็นจีวรพลาสหมดเลยที่ใช้แล้วแต่ว่าค่าเชื้ออันนี้เป็นตัวอย่างสเปซที่กั้นใช่ครับตัวอย่างสเปซที่กั้นโดย PHAA นี่ก็ตั้งใจให้ทุกอย่างที่เป็นโครงเหล็กหรือว่าการถ่วงน้ำหนักของจีวรเนี่ยเป็นของที่หาได้ในพื้นที่เป็นโครงสร้างเบาสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้สามารถที่จะเอาไปใช้ในพื้นที่อื่นได้ใครก็ทำได้น่าสนใจครับ